วัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่รายการนะสินค้ามือสองของเก่านะครับร้านมือสองไหมทองครับสถานที่นะอยู่ที่ถนนมิตรภาพครับอำเภอสี่คิ้วนะฮะถนนมิตรภาพเซอร์คิ้วจังหวัดนครราชสีมานะฮะตรงข้ามกับวิหารหลวงพ่อโตครับนะมีสินค้ามือสองเป็นพวก อุปกรณ์บ้านที่เลื้อมาพวกประตูหน้าต่างนะผมจะถ่ายทำให้ดูนะครับสินค้ามือสองนี่ครับเป็นสินค้ามือสองทุกชนิดเลยนะครับพวกกระจกนะฮะตอนนี้ผมถ่ายโดยภาพรวมให้ท่านดูก่อนครับนี่ครับสินค้ามือสองอุปกรณ์ทุกชนิดของบ้านเก่านะฮะของเก่าที่ลื้อมาจากบ้านเอามาขายได้ที่นี่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงนะฮะประตูหน้าต่างมีหมดครับขออนุญาตครับพี่ครับขออนุญาตครับครับอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ตู้ไฟที่ถอดออกมาจากบ้านครับมีหมดนะครับนี่ครับพวกตู้พวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆครับอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่านะฮะน่าจะเป็นตู้โชว์ของร้านนะโชว์ของขายครับน่าจะเป็นพาร์ติชันกั้นออฟฟิศครับตรงนี้ครับนี่ครับพาร์ติชันตัวนี้น่าจะเป็นตู้ครับเป็นตู้เก่าๆครับนะครับก็มีจำหน่ายด้วยนะครับอุปกรณ์ตู้วันนี้ผมจะพาดูครับของเก่าเป็นของเก่าทุกชนิดนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นชุดตกแต่งในห้างสรรพสินค้าครับตัวนี้เป็นพวกเท้าแขนพวกอะไรพวกแขวนเสื้อผ้านี่ครับราวสเตนเลสนะฮะมีหมดครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นราวติดตั้งแขวนอุปกรณ์ในห้างสรรพสินค้านะครับใครที่จะเปิดร้านค้านะฮะเกี่ยวพวกเสื้อผ้านะครับมาหาซื้อชั้นวางของหรือที่แขวนเสื้อผ้าที่นี่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับครับมีหุ่นโชว์มากมายครับเดี๋ยวจะให้ดูหุ่นครับนี่เป็นหุ่นโชว์นะหุ่นโชว์นะครับใครที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องขายเสื้อผ้ามาหาซื้อหุ่นโชว์มือสองได้ที่นี่เลยครับเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าครับนะฮะตรงนี้เป็นไม้นี่ผ้าเป็นราวแขวนเสื้อนะครับราวแขวนเสื้อพร้อมไม้แขวนเสื้อ
อันนี้เป็นตู้เหล็กเหรอนี่โต๊ะอะไรครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับเป็นอุปกรณ์ทั่วไปครับตรงนี้นะฮะดูเอาเองครับท่านผู้ชมอุปกรณ์โทรศัพท์นะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้สำนักงานนะครับไฟฟ้ามิเตอร์ก็มีขายครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นซิงค์น้ำยังใหม่อยู่เลยครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าครับท่านผู้ชมนะฮะโคมไฟดาวไลท์โคมไฟนีออนนะฮะตัวนี้จะเป็นโคมไฟสำนักงานเป็นโป๊ะใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเป็นโป๊ะใหญ่สำนักงานเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นฟิตติ้งทั่วไปอุปกรณ์ทั่วไปครับขาดเหลืออะไรมาดูได้ดาวไลท์ครับดาวไลท์มีโคมดาวไลท์ด้วยครับดาวไลท์เป็นมือสองครับตรงนี้เป็นตู้คอนซูเมอร์หรือตู้ไฟฟ้านั่นเองนะครับนะฮะเป็นตู้คอนซูเมอร์นะฮะตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหมดครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์สายไฟอุปกรณ์สายไฟอุปกรณ์บาลาดอุปกรณ์อะไรมีหมดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับในตู้นี้เป็นตู้เย็นเลยเอามาดัดแปลงนะเป็นตู้ใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆกรอบรูปนะโชว์อย่างสวยงามเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นสินค้ามือสองนี่ครับนะครับอันนี้เป็นรางผ้าม่านนะครับเป็นรางผ้าม่านที่แกะมาใครต้องการก็มาดูได้เลยครับนะครับรางผ้าม่านนะครับอุปกรณ์ประตูต่างๆอุปกรณ์ประตูต่างๆครับท่านผู้ชมครับแอร์เก่าก็มีครับมีนะฮะนี่คือแอร์เก่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ไม้ที่ถูกรื้อออกมาครับมีตั้งแต่วงกบนะฮะไม้เก่าอันนี้เป็นวงกบไม้เก่าครับท่านผู้ชมครับมาเลือกหาซื้อได้เลยครับท่านที่จะปลูกบ้านนะฮะนี่เป็นอีกซอยหนึ่งครับเป็นประตูนะประตูที่ลื้อออกมาครับมีหลายไซส์หลายขนาดมีท่านเลือกท่านต้องการไซส์ขนาดไหนนะฮะมาวัดนะถ้าใช้ได้ก็ดูได้เลยครับเป็นสินค้ามือสองครับนะสินค้ามือสองของไม้ทองครับนี่กระจกหลายขนาดครับท่านที่ต้องการหาสินค้ามือสองประเภทประหยัดในการก่อสร้างดูได้เลยครับที่นี่มีหมดซอยนี้จะเป็นพวกกระจกนะฮะเป็นพวกกระจกลอยครับนะกระจกกรอบนะฮะมีทุกชนิดนะครับ5มิล6มิลมีหมดครับส
นใจติดต่อดูได้เลยครับที่ร้านมือสองไหมทองตรงข้ามวัดหลวงพ่อโตครับที่อำเภอสี่คิ้วถนนมิตรภาพครับนี่ครับมีกระจกมีเนียมทุกไซส์ทุกขนาดต้องการวัดมหาได้เลยครับอันนี้เป็นล็อกของกระจกมีเนียมครับอันนี้จะเป็นกระจกมีเนียมทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะกระจกมีเนียมมีหลายร้อยบานครับมาดูได้เลยนะฮะมีทุกไซส์ตรงล็อกนี้นะครับจะเป็นส่วนของกระจกมีเนียมประตูนะครับบานสวิงบานเลื่อนมีหมดครับท่านผู้ชมนะเป็นกระจกมีเนียมครับท่านผู้ชมครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นกระจกมีกระจกครับประตูกระจกแต่เป็นกระจูกระจกประเภทเปลือยครับตัวนี้ประเภทไม่มีวงไม่มีกรอบอลูมิเนียมเป็นประเภทเปลือยนะครับตัวนี้เป็นกระจกประเภทเปลือยนะครับท่านผู้ชมมีทุกไซส์ทุกขนาดมาหาเลือกได้เลยครับของมือสองส่วนตรงนี้เป็นกระจกอเนกประสงค์มีทั้งมีเนียมมีทั้งขอบไม้นะครับมีท่านเลือกหลายไซส์หลายขนาดมาเลือกดูเหมาะสมท่านที่จะก่อสร้างบ้านนะใช้ของมือสองมาเลือกที่นี่ได้เลยครับมีของสวยๆทั้งนั้นเลยครับนะฮะนี่เป็นประตูไม้ครับประตูไม้ทุกชนิดทุกบานนะฮะหลายไซส์นะครับตั้งแต่ไม้อัดไม้เนื้อแข็งมีหมดครับท่านผู้ชมนี่เป็นส่วนของประตูไม้ครับท่านผู้ชมครับผมจะเดินแต่ละล็อกให้ท่านดูเลยครับว่าตรงส่วนไหนเป็นส่วนไหนครับตรงนี้ครับประตูไม้มีหลายร้อยบานครับผมจะพาท่านมาดูในส่วนของประตูนะครับตรงนี้นะฮะเป็นประตูม้วนนะฮะของมือสองนะอุปกรณ์ครบครันครับประตูม้วนนี่ครับประตูม้วนมีตั้งแต่ขนาด2เมตร50 3เมตรแล้วก็2เมตรมีหมดครับขนาดตัวนี้1เมตรยังมีเลยครับนี่ขนาด1เมตรครับเป็นประตูม้วนมือสองครับท่านผู้ชมครับถัดไปก็จะเป็นพวกคิ้วนะคิ้วไม้คิ้วไม้ตามไซส์ชนิดต่างๆนี่คิ้วไม้ครับมีคิ้วไม้ท่านต้องการคิ้วไม้มาเลือกนี่ได้เลยเป็นไม้มือสองส่วนตรงนี้เป็นพวกไม้บัวมือสองครับไม้หน้าสองหน้าสามมีหมดครับท่านผู้ชมจะมีราคาบอกเอาไว้ครับราคาไม้เก่านะหน้าไม้ขนาด1นิ้วคือนิ้ว1นิ้วครึ่งราคาเสาก็มีครับเสาขนาด 4x4 ศอก140บาทมือ2ครับเสาขนาด 5x5 ศอก160บาทครับถ้าเสา 6x6 ศอกละ180บาทครับตรงนี้เป็นไม้ไม้แปรไม้หน้า 2x3 ครับมีความยาว3เมตร2เมตร4เมตรมีหมดครับท่านผู้ชมนะเป็นไม้มือสองท่านไทยสนใจเชิญเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ร้านขายของมือสองนะฮะร้านขายของมือสองไหมทองครับอยู่ถนนมิตรภาพตรงข้ามวัดหลวงพ่อโตนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมแวะมารีวิว
ไม้มือสองร้านขายของมือสองให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้มาดูในส่วนของฟิตติ้งพวกคอนดวดท่อร้อยสายไฟนี่เองนี่ครับอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟนะฮะอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟมาเลือกดูได้เลยครับตัวไหนใช้ได้ก็ซื้อไปเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นพวกสุขภัณฑ์มือสองครับเป็นสุขภัณฑ์มือสองนะในส่วนตรงนี้เป็นหลังคามือสองครับตัวนี้เป็นชักโครกมือสองครับใครที่สนใจเชิญเลยครับร้านขายของมือสองไหมทอง